นี่ให้เห็นการจัดการตาลตะโหนดหรือไม้ในการจัดทำจัดการกิ่งก้านใบหรือทางใบที่ไม่ได้ประที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นั่นหมายถึงใบที่เหี่ยวที่แห้งใบที่ไม่ถูกแสงกิ่งก้านนี้ก็จะทิ้งลงมาก็จะทิ้งกิ่งลงมาทิ้งก้านลงมาทิ้งใบลงมาเห็นไหมฮะธรรมชาติเขาจัดการเขาเองเขาพร้อมกันเลยเขาจะแห้งอยู่แห้งอยู่ที่คอเขาเรียกคอตาลเนี่ยอันนี้ยังแห้งอยู่นะแห้งพร้อมกันแล้วก็รอบต้นนะฮะเห็นไหมว่าแห้งรอบต้นอันนี้หมายถึงว่าใบหรือก้านที่ไม่ถูกแสงแดดใบหรือก้านที่ไม่ถูกแสงแดดเป็นรอบต้นไม่ใช่บางก้านบางกิ่งบางใบไม่ใช่ก้านไม่ใช่ต้นตาลเขาเรียกทางหรือนะฮะหรือใบแต่เป็นรอบๆก็จะทำให้